ทุกคนสบายดีจ้าเดี๋ยวเราจะนั่งรถนะคะทุกคน FC พ่อแม่พี่น้องนะคะทุกคนเลยจ้าทั้งฟังลาวฟังไทยและก็ต่างประเทศเด้อนี่ซาแพ้ก็กำลังจะออกจากท่านำนนนะพ่อแม่พี่น้องไปที่นั่งรถจากท่านำนนไปที่พาต้าปิ่นเก้าพอไปที่พาต้าปิ่นเก้าแล้วก็จะนั่งรถเมจากพาต้าปิ่นเก้าไปลงสารยานะคะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะคะทุกคนในระหว่างเดินทางก็ไปเที่ยวชมถนนหนทางนำกันไปจากพ่อแม่พี่น้องอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งรำคาญนะคะทุกคนวันนี้เราจะเที่ยวให้เต็มที่นะคะทุกคนทยอยเอาลงให้พ่อแม่พี่น้อง FC ได้ดูนะคะทุกคนไปเลยจ้านี่นะทุกคนเราก็จะไปพาต้าปิ่นเก้ากันแล้วนะ3คนเราพี่น้องนะคนในสามครอบครัวแล้วก็นี่เองในระวางนี่เนาะออกจากทาน้ำนดนะทุกคนกระซีนี่แหละบ่มียังนะทุกคนสาวเพแค่จะถ่ายภาพบรรยากาศในการเดินทางของพวกเราทุกคนว่าผ่านไซแนนนี่นั่นนะทุกคนสิได้หูสิได้เห็นไปนำกันเนาะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้สาวเพน้ำเดือดจ้าก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังความเบื่อวังในการพากเสียงของสาวเพนั้นทุกคนไม่ต้องบอกนะว่าสาวเพจะอวยอะไรต่อไปนี้คือสาวเพจะอวยเรื่องถนนคือเก่าคือเดิมนะพ่อแม่พี่น้องถ้าสาวเพบอกอวยเรื่องถนนหนทางสาวแพร่ก็คือสิบุทายเอาถนนหนทางหนอกดีเนาะนี่นะทุกคนสาวแพร่จำได้ว่าเป็นความโชคดีของเราคณะทุกคนที่ได้มาเดินทางด้วยรถมีราคา12บาทนั่งรถเป็นชั่วโมงเลยจ้าก่อนจะขึ้นรถรถทัวร์เพราะว่าเว้าพี่ทุกคนไม่ใช่รถทัวร์นะก็คล้ายๆกันนั่นแหละสาวแพรแมนนะทุกคนมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องนี่นะคะถนนหนทางโอ้พระเจ้าจอร์ดนายงามมากนะคะทุกคนถนนนะคะคือสาวแพรเป็นอะไรไหมเป็นค่ะเป็นคนน่ารักคือสาวแพรอยากจะบอกว่าสาวแพรเป็นนะทุกคนเวลาเห็นถนนแล้วอดชื่นชมไม่ได้เนาะหลายๆคนก็บอกว่านี่นะคะนั่นก็น่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาหรือว่าเอียงสักอย่างนะคะทุกคนก็ใช่แหละคิดว่านะถ้าเราไม่ผิดนะทุกคนสาวแพรก็จืดไม่ได้นะต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้ะผู้ใดหูกะกรุณาช่วยคอมเมนต์บอกให้สาวแพรได้หูได้เห็นด้วยนะทุกคนนี่นะเราก็มงหน้าไปเลยจ้าคนที่จะหอดผ้าตานะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮาก็ผ่านอุปสรรคมากมายนะคะทุกคนอุปสรรคคือยังสะแพเจ้าคือนั่งรถธรรมดาอยู่อุปสรรคของสะแพคือสะแพตื่นเต้นกับสะพานพ่อแม่พี่น้องสะพานงามเถงามหวาใหญ่ขนาดพ่อแม่พี่น้องสูงขนาดเลยบอกได้เลยนะว่าเป็นครั้งแรกของโมเฮา3คนเอ้ยน้องทุกคนที่ได้ทำการไปพาต้าด้วยการนั่งรถเมล์3คนพร้อมหน้าพร้อมตากันในรอบเกือบจะในรอบแบบในรอบแบบจิเอิญว่า10ปีบ่แม่นทุกคนในรอบที่เขามากรุงเทพฯก็แล้วกันนะทุกคนน้องบังออนก็เข้ามา10กว่าปีแล้วเนาะน้องบัวนี้ Channel ก็เข้ามา10กว่าปีทุกคนสาวแพก็เข้ามา20กว่าปีแล้วทุกคน20กว่าปีเขาบางคนก็ถามว่าสาวคืออะไรสาวแพสาวก็คือ20นั่นเองนะทุกคนบ่แม่นสาวหัน20นี่เด้อจ้าอย่าเมื่อไวร้ายนะคะทุกคนทุกคนคะเห็นสะพานมอพ่อแม่พี่น้องสะพานงามพระราม8โอ้ยไปถึงพระราม8เลยเหรอสะแพใส่จะว่าเจ้าสิไปพาต้าปิ่นเก้าบ่แมนทุกคนนะคะมันคือคำ
คล้องจองกันนะทุกคนคืออยากบอกว่ามันงามแห้งบ่แม่นพี่น้องทั้งงามทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะทุกคนคือมันยาวมากนะคะทุกคนสะพานนี้มันยาวจริงๆนะสะเพเห็นลําแบบต้องขอชื่นชมประเทศไทยนะทุกคนเพิ่นเก่งเพิ่นมีความสามารถเนาะเพิ่นฉลาดเฉลียวและก็รักแหลมมากนะทุกคนเนาะคนไทยนี่ออกแบบแบบโอ้โหสุดยอดนะบางคนก็บอกว่าสาวแพรจะไม่ต้องอวยมากหรอกค่อยไม่มักเจ้าเลยเจ้าอวยค่อยสั่งเจ้ามากเลยนะเจ้านี่พูดอะไรก็เวอร์วังอลังการเกินไปคือทุกคนในสิ่งที่เราเห็นนะเราก็ต้องพูดไปตามความเป็นจริงเนาะเบื้องหลังแม่นละทุกคนถ้ามาบ้านสาวแพรบ่มีบ่บ้านสาวแพรบ่มีทุกคนนะคะบอกได้เลยว่าบ้านสาวแพรไม่มีมีแต่ขี้ตมมีแต่ขี้ตมกับขี้ดินนะทุกคนว่าง่ายๆก็คือขี้โคลนนั่นเองนะแล้วก็ขี้งัวขี้ควายมีแต่ขี้นะคะทุกคนคือขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนถ้าคนไหนที่กำลังรับประทานอาหารเช้าน้องทุกคนขี้นั้นในที่นี้คือขี้งัวขี้ควายนะคนทุกคนขาเห็นสะพานไหมคะทุกคนคือมันสวยมากบอกเรื่องขี้งัวขี้ควายพอไม่พี่น้องไอ้สาวแพร่เบิ่งข่าวนะคะทุกคนคือข่าวนี้เราจะเอามาดราม่าไม่ได้คือเนาะประเทศพม่านะคะทุกคนขอเอ่ยถึงนิดนึงนะคะขออนุญาตค่ะคือเพิ่นเอาขี้ควายนะทุกคนไปย่างไปปิ้งแล้วก็มากินนะโอ้โหคือแบบสุดยอดนะทุกคนอันนี้เราก็เพิ่นเฮ็ดได้จังได๋น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่สาวแพกะคิดว่านะทุกคนมันน่าจะใกล้ถึงจรัญสนิวงศ์แล้วนะหรือว่าถึงแล้วก็ไม่แน่ใจนะทุกคนเพราะว่าสาวแพก็จําไม่ค่อยได้นะทุกคนจนกระทั่งจะใกล้จะถึงพาต้าปิ่นเกล้าสาวแพรจังสิเจอได้ทุกคนว่าเป็นจรัญสนิวงศ์เนาะเพราะว่าสมัยแต่ก่อนนะทุกคนสาวแพรทำงานอยู่ที่จรัญสนิวงศ์จะสาวแพรเป็นสาวโรงงานด้วยนะสาวโรงงานที่บ้านทำนาเนาะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสาวโรงงานเด้อจ้าที่บ้านทำนาทุกคนคืออยากบอกว่าสาวแพรเคยเป็นสาวโรงงานมาก่อนนะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากรู้ว่าสาวแพรเป็นสาวโรงงานอะไรคอมเมนต์มาเลยจ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปสาวแพรจะเอามาเล่าให้ฟังนะจ้าว่าสาวแพรเป็นเหตุเคยเป็นสาวโรงงานสาวแพรเป็นสาวโรงงานเองนะคะทุกคนเป็นสาวยังงานโรงงานยังเนี่ยจ้าในระหว่างนี้เราก็ชะลอนะคะทุกคนชะลอชะลอนะคะเราก็เบิ่งสะพานไปก่อนนะทุกคนใกล้จะถึงพระตาปิ่นเกล้าแล้วพ่อแม่พี่น้องนะคะสาวแพรเริ่มจำได้แล้วว่ามันไกลสิฮอดพระตาปิ่นเกล้าแล้วนะทุกคนบอกก่อนเลยว่าขอโทษครับบอกก่อนเลยนะคะว่าโอ้ยสะพานพ่อแม่พี่น้องคืองามแท้คืองามแท้ถนนทางบ้านเพื่อนจะเป็นสะอาดเนาะสะอาดกว่าห้องสะแพรอีกพ่อแม่พี่น้องกลางถนนก็ได้เนาะสะอาดคักสะอาดแน่นะทุกคนต้องยกความดีความชอบให้คนที่เก็บกวาดถนนนะคะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญต้องยกความดีความชอบให้คนที่สร้างสะพานให้เราสวยๆงามๆให้เราได้ชื่นชมเนาะให้เฮาได้เบิ่งให้เฮาได้แหนมนะทุกคนให้เจ้าแพ้ได้เห็นแล้วแบบชื่นใจประทับใจนะทุกคนในความสวยของสะพานพ่อแม่พี่น้องเฮาก็ฮอดพระตาแล้วจ้านี่นะคะทุกคนฮอดพระตาแล้วกว่าสิฮอดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจมแล้วจมอีกนะเราก็เดินทางตั้งแต่บ่ายโมงมาถึงนี่สองโมงนะคะทุกคนบอกได้เลยนะทุกคนว่าเราจะจบที่พาต้านะสำหรับคลิปนี้แต่ EP ต่อไปนะคะทุกคนคลิปต่อไปสาวแพรจะรีวิวพาต้าให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งและเฮาสิรีวิวในการที่แบบว่าหล่อรถมีนะทุกคนอยู่พาต้าเพื่อที่จะนั่งไปส่วนพุทธมณฑลนะทุกคนบอกเลยว่าคลิปนี้เฮาใช้เวลาเดินทางนะทุกคนตั้งแต่9โมงยันกระทั่ง3โมงครึ่งนะทุกคนเพื่อหอดนะคะทุกคนเนาะเพื่อหอดไซส์สะเพรหอดสวนพุทธนั่นเองนะทุกคนแต่ว่าในนาทีนี้สาวแพรจะพยายามทยอยเอาคลิปลงให้ดูทีละนิดทีละนิดนะคะทุกคนอย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งรำคาญนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้สาวแพรก็ต้องขออนุญาตจบแค่เพียงเท่านี้นะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจน้องแพรวาคนโก้คนเก่าคนเดิมนะคะอยากจะบอกว่ารักและชื่นชมประเทศไทยนะคะแล้วก็คนไทยทุกคนนะจ๊ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe 2คน
ม่ใช่สองคนสี่สะเพรสามคนพี่น้องของเรานะคะทุกคนไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็ดูโฆษณาให้น้องแพรวาด้วยจ้าไปแล้วจ้าสบายดีนะคะบ๊ายบายจ้า